สวัสดีค่ะจีก็มาแนะนำเทคนิคการต่อไม้ดึงยังไงก็ไม่หลุดแล้วปมเล็กนิดเดียวมีอยู่3วิธีด้วยกันที่จีใช้อยู่ตอนนี้นะไปดูวิธีทำกันค่ะวิธีแรกเขาเรียกว่าเงื่อนพิรอดให้นึกถึงวิชาลูกเสือเขาไว้ค่ะก็ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเงินพี่รอดเลยสมัยเราเรียนหนังสือกันนี่นี่เป็นเงื่อนที่เราใช้สอบใช่ไหมเนี่ยวิธีที่ถูกนี่หน้าตาเงื่อนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นวิธีที่เหมาะกับคนงกได้อย่างเราใช่ทำไมเราต้องเหมารวมคนอื่นเนาะคนอื่นอาจจะไม่งกได้เท่าจีนะวิธีที่ถูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเลื่อนได้วิธีนี้เรียกว่าเงินพิรอดแล้วก็กระตุกเลยดึงยังไงก็ไม่หลุดค่ะอันเนี้ยออกแรงสุดฤทธิ์ก็ไม่หลุดมาตัดท้ายให้ดูให้ชิดเลยดึงยังไงก็ไม่หลุดนะคะมันก็ชิดปมเล็กนิดเดียวค่ะดึงถ้าเป็นสีเดียวกันมันคือจะกลืนไปเลยค่ะเสร็จแล้ววิธีแรกไปดูวิธีที่สองกันค่ะ